สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับวงการฟุตบอลนะครับล่าสุดเลยเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหลงไทยลีกกันทั้งครอบครัวเลยนะครับสำหรับทางด้านของตระกูลฟันดี้ทีมชาติสิงคโปร์นะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นนักเตะดีกรีในตำนานของทีมชาติสิงคโปร์นะครับและที่สำคัญครับลูกทั้ง3คนครับอิราฟานฟันดี้อิกซานฟันดี้อิลฮานฟันดี้ลงหลุม BG นะครับโอ้โหมาเล่นในประเทศไทยหมดเลยนะครับบางคนก็ต่างแยกย้ายกันไปบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามตรงนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรสรุปแล้วจะไปไหนกันแน่นะครับต้องติดตามแต่ว่าล่าสุดมีประเด็นออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะฮะติดตามให้กำลังใจกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับล่าสุดคว้าตัวเอลฮานฟันดี้นะครับดาวยิงทีมชาติสิงคโปร์ร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ด้วยอายุอนามที่น้อยเหลือเกินนะครับการใช้งานเนี่ยคงเต็มไม่เต็มหน่วยดีแท้แน่แหละนะครับ BG ครับประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับกับกองหน้าวัย21ปีก็เข้ามาร่วมทัพนะฮะเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของชนานันป้อมบุปผาเนี่ยนะครับโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจากจังหวะเนี่ยจะขึ้นไปฟาดนะครับแล้วก็กระดูกหายปลาหักจนต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยทันทีนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็มีการเสริมเข้ามานะครับเพื่อให้ทีมเนี่ยลงตัวนะครับศูนย์หน้าชาวสิงคโปร์ครับเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข่งฟุตบอลอาชีพให้กับสโมสรยังไลออน FC ในสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกนะครับหรือว่า SPL เมื่อปี2019ก่อนจะย้ายร่วมทีมอัลบิรักซ์นิงาตะนะครับจากในสิงคโปร์นะในปี2022แล้วก็ช่วยทีมคว้าแชมป์สิงคโปร์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2022มาครองได้สำเร็จนอกจากนี้ครับอิลฮานเนี่ยยังเป็นเจ้าของรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยม SPL ฤดูกาล2022ประตูยอดเยี่ยมฤดูกาล2022และก็มีชื่อในทีมยอดเยี่ยมของฤดูกาล2022จนต่อมาเขาก็ได้ย้ายไปร่วมทีม KMSK ไดเซ่นะครับในลีกรองของประเทศเบลเยียมซึ่งแน่นอนแหละพอเป็นลีกรองปุ๊บก็หมายมั่นปั้นมือและคาดการณ์ว่าน่าจะได้ลงสนามเยอะนะครับแต่มันไม่เป็นแบบนั้นนะครับเจ้าตัวก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะฮะพอไปอยู่ที่เบลเยียมแล้วเนี่ยที่สำคัญมันก็ไม่พัฒนาถ้าหากว่าไม่ได้ลงสนามในช่วงอายุนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวเคยเล่นอยู่อะคาเดมี่ต่างๆมานะครับแล้วก็มาอยู่ U17 ทีมชาติยังไลออนอาบิรักซ์นิงาตะนะครับในสิงคโปร์แล้วก็ KMSK ไดเซ่นั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเรียบร้อยลงเรียนกระต่ายนะครับในนามทีมชาติเนี่ยคนน้องอ่ะเล่นมา12เกมนะครับชุดใหญ่นะฮะยิงไป2ประตูส่วนชุด U23 ก็เคยติดมาบ้างพอสมควรนะครับ2ครั้งนะฮะแล้วก็มี1ประตูด้วยส่วนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเล่นไป7เกมนะครับแล้วก็ Internationalfriendly เนี่ย4เกมนะครับยิง1นะครับรวมไปถึง Southeast Asia นะครับหรือว่า AFF ก็เล่นไป3แล้วก็ยิง1ประตูขณะที่คนพี่นะครับอิกซานฟันดี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขุมกำลังสำคัญของ BG แหละครับแล้วก็เป็นคนที่ยิงทีมชาติไทยด้วยถ้าใครจำกันได้นะครับทำให้ฝันของเราเนี่ยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกในรอบที่3นะครับคนนี้แหละนะครับเคยเล่นอยู่ลีกนอร์เวย์นะครับแล้วก็ย้ายอยู่ในลีกนอร์เวย์ด้วยนะครับรวมไปถึงยังไลออนโฮมซิตี้ทีมดังในสิงคโปร์นะครับและก็เล่นในชิลีเหมือนจะเคยเล่นมาก่อนด้วยนะแต่ล่าสุดครับก็ลงสนามให้กับ BG นะครับแล้วก็ติดทีมชาติมา36เกมนะครับในชุดใหญ่ยิง17ประตูเลยนะยิงเยอะนะครับในส่วนของอิกซานขณะที่อิราฟานฟันดี้ตอนนี้ไปท่าเรือแล้วจาก BG เนี่ยไปท่าเรือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อยู่ยังไลออนโฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทีมชาติ U17 อะไรเงี้ยก็ติดมาเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นกองหลังที่เหนียวแน่นอีกคนหนึ่งนะครับและได้ไปลงนะครับรายชื่อลงทะเบียนกับทางด้านของการท่าเรือเรียบร้อยแล้วนั่นเองติดชุดใหญ่48นัดนะครับแล้วก็ยิงไป2ประตูในทีมชาตินะครับแล้วก็ U23เคยติดมา32นัดนะครับแล้วก็ยิงไป8ประตูนั่นเองนะครับส่วนฟุตบอลโลกเนี่ยก็เล่นมา9ครั้งในรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เอเชียนคัพควอลิฟายอีก8ครั้งนั่นเองนี่คือ3พี่น้องตระกูลฟันดี้นะมาลงหลุมในฟุตบอลไทยลีกกันหมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วยุโรปยังไม่ใช่ก็มาไต่เต้ากันใหม่นั่นเองนะครับ
ส่วนอีกคนนึงที่น่าสนใจเลยคือกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรล่าสุดมีหลายคนสอบถามเข้ามานะครับเมื่อไหร่นะครับจะได้เห็นเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรลงสนามนะครับแต่ที่สำคัญก่อนลงสนามเนี่ยคือจะเล่นที่ไหนมากกว่าเพราะว่ามันมีข่าวลือตอนแรกนะครับเรื่องการดึงตัวกันธนวัฒน์แล้วก็มาร่วมทัพฉลามชนนะครับลุยศึกไทยลีก2ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดเลยนะครับชลบุรีไม่เคยติดต่อให้ความสนใจในตัวน้องกันอันนี้ก็คือทางผู้บริหารออกมาบอกนะครับเสียอนบนะฮะแล้วก็ไม่เคยให้ความสนใจในตัวของกันเลยแม้แต่น้อยและนักเตะเองเนี่ยรวมทั้งนะครับเอเจนต์ก็ไม่เคยติดต่อเข้ามามีแต่ข่าวลือที่พูดกันไปเองอีกอย่างเจ้าตัวคงไม่อยากมาเล่นกับทีมลีกรองอย่างพวกเราหรอกนะค่าเหนื่อยก็ค่อนข้างแพงขนาดเมืองทองยังสู้ไม่ไหวเลยแล้วชลบุรีจะไหวได้ยังไงนะครับนักเตะที่เสริมทัพเข้ามาก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการที่จะสู้ในศึก T2 ซึ่งก็ต้องบอกนะครับถ้าคุณนพออกมาพูดแบบนี้เนี่ยแหมเทียนดับกันตั้งแต่หัววันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นละกันนะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับเรามีควันหลงแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาฝากทุกท่านกันอีกพอสมควรเลยนะครับต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยนะครับ U19 เดี๋ยวเราจะไปชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบคัดเลือกนะครับและเราจะได้ไปรอบสุดท้ายถ้าหากว่าเราทำผลงานได้ตามเป้านะครับหลังจากจบชิงแชมป์อาเซียนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนถามข้อสงสัยมาหลายอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นคำตอบนะครับเพราะว่าอะไรทำไมบุรีรัมย์ถึงได้ทำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมนะครับภายใต้การดำรงตำแหน่งของบิ๊กออสพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นนายกสมาคมกับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับซึ่งประธานสโมสรก็คือคุณเนวินชิดชอบนะครับอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สมาคมมาเยอะเลยขอลองมาทำเองนะครับด้วยบุคลากรของบุรีรัมย์หลักการมันก็มีอยู่แค่นี้จึงตัดสินใจเข้ามาทำคุณเนวินเคยพูดแบบนี้ไว้ว่ากันว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุรีรัมย์เข้ามาบริหารทีมชาติไทยในชุดนี้เนี่ยตอนนั้นก็คือเพราะว่าสมาคมมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวเบี้ยเลี้ยงอุ่นเครื่องตั้งแต่วันแรกกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา1ปี8เดือนเกือบ2ปีนะครับนอกจากนั้นระหว่าง 25-29 กันยาเนี่ยประเทศไทยนะฮะเจ้าภาพ U20 ชิงแชมป์เอเชีย2025รอบคัดเลือกซึ่งบุรีรัมย์ก็เป็นหน้าเสือทั้งหมดทั้งสนามฝึกซ้อมถี่พักสนามแข่งขันนะครับขณะที่ล่าสุดสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำทีมชาติไทย U20 ไปแข่งทัวร์นาเมนต์ที่ต่างประเทศเพื่อเป็นการเติมแล้วก็เตรียมนะครับเพื่อที่จะให้พร้อมที่สุดในการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในเดือนกันยายนนี้โดยสมาคมจะออกค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางนั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้ามองดูภาพรวมแล้วเนี่ยทั้งนี้เนี่ยนะครับทีมชาติไทยอาจจะเป็นแค่รองแชมป์นะครับแต่ล่าสุดเลยสมาคมก็ยังยืนยันว่ายังคงจะให้บุรีรัมย์ทำทีมชุดนี้ต่อไปเพราะได้เตรียมทีมชุดนี้มาตั้งแต่วันแรกการเป็นเจ้าภาพนะครับรอบคัดเลือกที่บุรีรัมย์เป็นหนึ่งในแผนของการเตรียมทีมหากนำทีมกลับมาทำเองเหมือนนับหนึ่งใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่การเตรียมทีมที่ดีสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับและในปัจจุบันนะครับที่ยังเต็มไปด้วยหนี้สินสำหรับสมาคมเนี่ยมันก็อาจจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนหรือเปล่าถึงค่อยๆขยับขยื่นในมุมถัดไปนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าอยากดูทีมชาติไทยในชิงแชมป์เอเชียต้องรอในช่วงของเดือนกันยายนมี25 27และ29เตะวันเว้นวันนะครับเอายังไงก็ต้องไหวนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ